ุณผู้ชมกำลังชมรายการคนดังนั่งเคลียร์วันนี้เดี๋ยวเคลียร์กับนักร้องสาวแล้วก็ดาราแสนสวยน้องปุ๋ยฝ้าย AF นะคะซึ่งตอนนี้ก็ AF ก็เป็นอดีตไปแล้วตอนนี้ชื่อปุ๋ยฝ้ายเต็มๆ AF ด้วยก็ได้ค่ะเอาเหรอคะเขายังให้ใช้ชื่อนี้ติดมาเหรอคะก็ถ้าไม่มีเขาก็คงไม่มีคนรู้จักแล้วอ๋อเราก็ต้องยังคงต้องห้อยมาเป็นนามสกุลไปตลอดนะคะค่ะก็โอเคนะคะที่สำคัญที่สุดจะมาอยู่ค่ายไหนหรืออยู่ดูแลตัวเองยังไงปุ๋ยฝ้ายของเดียนก็ยังคงสวยแล้วก็มีความสามารถเสมอใช่ไหมคะขอบคุณค่ะน้องปุ๋ยฝ้ายคะในอดีตที่ผ่านมานะคะมีคนเขาเมาส์มอยว่าหนูว่าเป็นดีครบทอมแล้วก็เหวี่ยงกันไปแล้วที่นี้ก็เลยแสวงหาแต่ผู้ชายประชดอะไรอย่างเงี้ยเรื่องมันดูไม่ค่อยจะงดจะงามสรุปแล้วนะคะครบทอมจริงหรือเปล่าคะในอดีตครบจริงค่ะตอนเราเธอเป็นดีนะคือต้องบอกว่าฝ้ายเนี่ยไม่ใช่ดีก็คือว่าเราแบบไม่ได้แบบว่ามีรสนิยมชอบแบบทอมเห็นแล้วก็ชอบไปหมดอะไรเงี้ยก็คือก่อนหน้านั้นเราค่อนข้างจะกลัวผู้ชายมากกว่ากลัวเจอคนไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็เลยระวังตัวมีแต่เพื่อนผู้หญิงค่ะก็คบผู้หญิงคบอะไรไปก็ไม่มีแฟนอะไรเงี้ยจนมาเจอคนนี้คือเราชอบเขาที่เขาเป็นคนดีเราไม่ได้ชอบเพราะว่าเราเห็นเขาเป็นผู้หญิงด้วยซ้ำเราไม่ได้ชอบเขาเพราะว่าเขาเป็นทอมหรือเป็นผู้ชายแต่เราชอบที่นิสัยเขาอะไรเงี้ยค่ะเหรอคะแล้วคบกับทอมคนนี้อยู่นานไหมคะหนูก็คบอยู่4ปีค่ะเหรอคะ4ปีเลยเหรอคะใช่อุ๊ยคุณพระคุณเจ้าเหมือนอาจารย์ยิ่งศักดิ์เลยอะค่ะอาจารย์ยิ่งศักดิ์ไม่ค่อยกล้าคบพวกแบบเพื่อนๆหลายๆคนสักเท่าไหร่นะแต่หลายคนก็ชอบมองเพราะมีผู้ชายมาสนใจเยอะแต่จริงๆอาจารย์ไม่ได้ชอบพวกผู้ชายเลยแต่เขาก็มองว่าฉันดูเรียบร้อยผู้ชายก็เลยเข้ามาหาสังคมเลยเข้าใจผิดนะคะแล้วขอโทษนะคะแล้วแม่เขาทราบไหมคะว่าหนูเคยคบกับทอมมาคะทราบค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วเวลาไปคบใครก็ไม่ได้ปิดบังก็คือให้เกียรติอะไรเงี้ยทั้งสองคนเขาก็ดีกับเรามากเราก็ไม่รู้จะปิดบังไปทำไมก็คบมาแบบบริสุทธิ์ใจอะไรเงี้ยหรอคะในอดีตที่ผ่านมาหนูไปคบกับทอมเพราะหนูบอกหนูไม่ค่อยกล้าคบกับผู้ชายหนูกลัวอะไรผู้ชายคือเราเห็นมาเยอะจริงๆแล้วเราไม่ต้องมีประสบการณ์เองก็ได้เราเห็นเพื่อนครอบครัวฝ้ายก็แบบว่าเอาไม่ได้สมบูรณ์อะไรเงี้ยเราก็เจอผู้ชายแบบว่าเห็นผู้ชายแย่ๆมาเยอะเจ้าชู้อะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยรู้สึกไม่ชอบอะไรเงี้ยไม่อยากเอาชีวิตเต็งไปเสี่ยงเอาความรู้สึกเต็งไปเสี่ยงตอนแรกที่พี่ที่เป็นทอมมาแบบมาเริ่มคุยกับฝ้ายก็ไม่ได้ชอบเขาทันทีก็แบบก็คุยกันไปจนรู้ว่าเขานิสัยดีเนาะจริงๆคนเรามันต้องการอะไรมากในชีวิตมันก็ต้องการใครสักคนที่แบบว่าคุยกันแล้วดูแลกันไปแบบเข้าใจกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะถามหน่อยสิคะขอโทษนะคะจริงๆอาจารย์ยิ่งศักดิ์ไม่อยากละลาบละล้วงถามเลยแดดดีเจ้าชู้เหรอคะป้าหนูอะค่ะก็นิดนึงค่ะฟ้าเขาหล่อมากเขาหล่อค่ะก็เรื่องปกตินะผู้ชายหล่อแล้ววันนี้ถ้าเธอมีความรู้สึกว่าโอ้ถ้าแดดนี้หล่อมากแล้วเจ้าชู้หนูไม่ค่อยปลื้มวันนี้กรรมจะตามทันนะคะเพราะว่าแฟนถูกหล่อมากก็จริงๆแล้วเราก็ไม่อยากจะไปกลัวอนาคตก่อนจริงๆก่อนที่จะคบพี่แม็กเนี่ยฝ้ายก็แบบพอเลิกกับแฟนคนเก่าไปก็อยู่คนเดียวเฉยๆไม่ได้คิดว่าจะต้องแบบหาผู้ชายหรือว่าหาทอมรู้สึกอยากอยู่คนเดียวอยากทำงานอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าพอจังหวะที่พี่แม็กเขาเข้ามาก็ได้เริ่มพูดคุยกันคุยกันแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยทำไมเขาไม่เหมือนภาพที่คนอื่นมองทำไมลักษณะเขาเหมือนเพลย์บอยดูแบบดูเจ้าชู้แต่ตัวจริงเขาไม่เป็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูอาจจะยังไม่เห็นก็ได้นะคะ มันยังเป็นช่วงโปรโมชั่นอยู่แล้วแฟนเก่าหนูที่เป็นผู้ชายหนูก็เคยมีมาบ้างแล้วคบกลุ่มกลิบใช่ไหมคะ แล้วที่เลิกกันเพราะอะไรคะกับแฟนเก่าๆ เขาก็เจ้าชู้อ๋อเจ้าชู้เลยเลิกกันหมดเลยเหรอคะ ค่ะแล้วตอนที่คบทอมไม่เจ้าชู้เหรอคะทอมเนี่ยตัวดีนะคะ ไม่เลยพูดเสมอนะคะว่าทอมเนี่ยน่ากลัวนะคะไม่เจ้าชู้ค่ะไม่เจ้าชู้แต่ว่าที่เลิกกันเพราะว่ามันด้วยความไม่เข้าใจในเรื่องหลายๆเรื่องอะไรเขาขี้หึงหนูใช่ไหมคะก็มีบ้างค่ะก็นั่นแหละสิแต่หนูบอกว่าหนูก็ไม่ได้คิดจะคบเขาทั้งที่หนูเป็นผู้หญิงหนูไม่ได้เป็นดีค่ะเพราะนั้นในที่สุดเราก็ไม่สามารถจะคอนติเนียลกับทอมได้เพราะในท่าแท้ในส่วนลึกของเราก็ไม่คิดที่จะแบบจริงจังจนวันตายกับทอมมันไม่ใช่ก็คือมันไม่ใช่ค่ะแต่มันอาจจะไปกินข้าวด้วยได้เที่ยวด้วยได้ใช่ไหมก็อยากคบกันไปให้ดีที่สุดแต่พอมันมีปัจจัยหลายๆอย่างที่มันทำให้คบกันต่อไปไม่ได้แบบนี้มันเหมือนเราก็ต้องหยุดเธอกลัวหรือเปล่าเธอมาประกวด AF แล้วไปหยาดเขาลือว่าเธอเป็นดีเธอก็เลยต้องรีบมาคบผู้ชายไม่หนูคบตอนประกวด AF แล้วอ๋อใช่ก็ออกจากบ้านแล้วก็คบค่ะสุดท้ายแล้วถามจริงๆเธอเลิกคบกับทอมเลิกสนิทกันกับเขาด้วยเหตุผลอะไรคะจริงๆเป็นเหตุผลส่วนตัวมาก
ก็เป็นเรื่องของความไม่เข้าใจเกี่ยวกับครอบครัวด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนหนูบอกว่าหนูก็ไม่ได้จริงจังอะไรมากนะคะหนูก็แบบเล่นๆอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาบอกว่าหนูน้ำหนักควบลดมากเหมือนอาการของคนอกหักเหมือนจะตายว่างั้นเถอะอะไรเงี้ยเขาเมาส์กันคือก็เวลาไฟคบใครก็จริงใจมากจริงจังด้วยคือเขาเองเขาก็ดีกับเรามากคือการที่เราต้องแบบเลิกคุยกับใครสักคนที่ดีกับเรามากๆในชีวิตเนี่ยเราก็รู้สึกเสียใจอ่ะเราก็ไม่อยากให้มีปัญหาคือเลิกคบกันไปก็ไม่จำเป็นต้องเกลียดกันใช่ไหมคะแต่แรกๆมันก็มีด้วยอารมณ์ด้วยปัญหาหลายๆอย่างทำให้ไม่ได้คุยกันแล้ววันนี้คุยกันแล้วหรือยังก็ยังค่ะว้ายตายแล้วทำไมอ่ะคือมันเขาคงคิดว่าเธอปันใจเธอมีผู้ชายเธอก็เลิกเขาอาจจะเขาอาจจะเข้าใจอย่างนั้นได้เขาก็เลยแบบอาจจะมีความรู้สึกที่แบบไม่ดีกับเราแต่เราไม่ได้รักเขาตั้งแต่ต้นในทำนองนั้นคือหนูรักเขาแบบนั้นค่ะตอนนั้นคือคบกันก็แบบว่าก็บอกเลยว่าเนี่ยแฟนเราแล้วหนูก็ไม่เคยมองผู้ชายคนไหนเลยอ๋อเข้าใจค่ะค่ะก็คือก็เราคบในเมื่อตัดสินใจจะคบก็จริงใจอะไรเงี้ยค่ะแต่พอมาถึงจุดนึงพอมันเลิกลากันไปแล้วถ้าเกิดทำคนนี้เขาไปยิงตัวตายล่ะไม่อาจารย์ไม่เขาเป็นคนดีมีสติค่ะเหรอก็เขาเสียใจอ่ะมันผ่านมาแบบ2ปีแล้วเขาน่าจะโอเคแล้วค่ะเหรอเราก็ตอนนี้อาจจะยังอดข้าวอยู่ก็ได้นะรอเธอ2ปีอ่ะเราก็ยังนึกถึงเขาเรื่อยๆคือแฝงว่าในชีวิตคนคนนึงมันเจอคนที่ดีกับเราน้อยมากอ่ะดีเขามีชื่อเล่นไหมมีชื่ออะไรอ่ะชื่อแพงค่ะแพงฝ้ายนั่งดูนั่งอยู่ในรายการของเนียนนะคะฝ้ายพูดกับแพงเขาหน่อยสิเขานั่งดูอยู่โอ้อาจารย์บอกเขาไปเลยอย่าคิดมากเฮ้ยเราเพื่อนกันมีอะไรคิดถึงพูดเลยพูดเลยพูดเลยได้ทีแล้วก็ก็คือก็ไม่มีอะไรค่ะก็เหมือนเดิมก็คือยังแบบยังเป็นห่วงยังมีความรู้สึกดีๆให้แต่ว่าถึงมันจะไม่เหมือนแบบเหมือนเมื่อก่อนแต่ว่าคนเราก็ไม่จำเป็นต้องรู้สึกไม่ดีหรือเกลียดกันค่ะก็ยังนึกถึงเขาแบบเสมออุ๊ยถ้าอาจารย์ยิ่งศักดิ์เป็นทอมที่ชื่อแพงนะคะดีใจมากน้ำตาล่วงเลย เพราะอย่างน้อยที่สุดวันนี้เธอยังพูดถึงเขาแสดงว่าเธอ เขาก็ยังอยู่ในความทรงจำในฐานะเพื่อนที่ดีคนหนึ่งในชีวิตเขาเป็นคนดีมากเขาเป็นคนดีมากนะแพมต้องคิดอะไรมากตัวเองว่างๆมาหาเขาก็ได้เขารอตัวเองเองละกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะเธอจะกลับไปหาเขาอีกไหมถ้าเกิดวันหนึ่งเขากลับมาหาเธอแล้วดีกับเธอแล้ววันนั้นเกิดสมมุติว่าแม็กเขาเกิดหล่อและปั่นใจไปหาคนอื่นคือฝ้ายไม่ค่อยชอบกลับหลังอะค่ะก็คือถ้าตัดสินใจเดินออกมาแล้วก็เราจะเดินหน้าต่อถึงวันนั้นที่แม็กเขาจะไปมีคนอื่นหรืออะไรฝ้ายก็คงเดินหน้าต่อโอ้ตายแล้วเป็นผู้หญิงที่ช่างเด็ดเดี่ยวมากเลยอาจารย์ชอบการตัดสินใจของหนูนะคะ The show must go on นะคะเดินไปข้างหน้านี่แหละค่ะคือคนที่จะประสบความสำเร็จในทุกๆอย่างในอนาคตอันนี้อาจารย์พยายามหลอกถามเลี้ยวไปเลี้ยวมาเรียนรู้เลยค่ะหนูเป็นคนที่ใจเด็ดและจริงใจมากนะคะข้อต่อไปที่อาจารย์ยิ่งศักดิ์ไม่มั่นใจค่ะไม่รู้ว่าน้องแม็กเขาจะคิดยังไงกับเธอเขามีหวั่นไหวว่าแวบไหมว่าวันหนึ่งเธออาจจะกลับไปหาทอมอีกไหมอะไรเงี้ยเขาคิดหรือเปล่าเพราะบางทีเนี่ยมันก็เป็นประเด็นในสังคมปัจจุบันคนเดินผ่านมาแล้วก็เดินผ่านมาแล้วอย่างเนียนก็เคยเดินผ่านหลังคนมากรุบกริบกรุบกริบกับเนียนเยอะแยะเนียนก็เฉยเฉยจบแล้วแล้วกันค่ะแม็กเขาจะระแวงไหมเธอฝ้ายว่าไม่อ่ะถ้าตัวพี่แม็กเองฝ้ายเชื่อว่าเขามั่นใจในตัวฝ้ายอ่ะคือพอฝ้ายคบกับเขาฝ้ายก็จริงใจกับเขามากซึ่งตรงนี้ฝ้ายก็เชื่อว่าเขารับรู้ได้หรอคะเขายังเคยพูดของขำเลยบอกว่าตอนนี้ใครจะจีบฝ้ายก็ต้องเหนื่อยหน่อยนะเอาเลยตายแล้วโปรโมชั่นอีกแล้วแม็กนี่ถ้าทางกันล้อนนะคะไม่ถือว่าเดี๋ยวเขาต้องเคลียร์อีกตาคนนี้นะคะดานักร้องเป้าตุงเนี่ยนะคะต้องเรียกมาแล้วนะคะเขาไปถึงว่าใครจะจีบฝ้ายก็เหนื่อยเพราะว่าเขารู้ว่าฝ้ายแบบว่าแบบจริงใจกับเขาแม่เธอเคยเช็คหรือเปล่ายะว่าแม่เขาเคยคบกับเก้งกวางด่างฉันอะไรแถวไหนที่บ้านซุกซุกมันหรือเปล่าในอดีตค่ะก็เช็คค่ะไม่มีโอ้ยข้อมูลไม่พอวันหลังเดี๋ยวคุยกับพี่หลังใหม่นะคะเดี๋ยวคลิปไปเมื่อกี้นี้แล้วคุณผู้ชมสนุกใช่ไหมครับถ้าคุณผู้ชมอยากติดตามความสนุกของรายการคนดังนั่งเคลียร์แบบไม่มีพลาดง่ายๆครับแค่คลิกปุ่ม subscribe ตรงนี้เองนะครับข้างล่างนี้ไงรับรองความแซ่บแบบอัปเดตจะส่งถึงบ้านคุณทันทีรวมทั้งคอนเทนต์ต่างๆของช่อง Star Max ด้วยกดเลยครับกดสิเร็วกด